สวัสดีค่ะท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันสิริรพัฒน์กองตระการนะคะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครนะคะเขต14จากพรรคก้าวไกลนะคะมีเพื่อนๆสมาชิกหลายท่านนะคะที่ได้อภิปรายในเรื่องของปัญหาการศึกษาหาข้อเท็จจริงไปแล้วนะคะแต่ว่ายังมีอีกประเด็นหนึ่งที่ดิฉันอยากจะใช้พื้นที่และเวลาเล็กๆนี้แต่ขอให้เป็นพื้นที่และเวลานี้เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในการส่งเสียงและเป็นกระบอกเสียงในเรื่องของการเยียวยาเรื่องของสุขภาพจิตของคนที่ประสบภัยในเหตุการณ์สะพานถล่มในครั้งนี้นะคะหลายๆท่านได้พูดไปแล้วนะคะเรื่องของการเยียวยาในด้านต่างๆแต่ว่าดิฉันคิดว่ายังมีอีกส่วนนึงที่หลายหน่วยงานหลายฝ่ายหรือว่าสังคมไทยยังมองข้ามไปนั่นก็คือเรื่องของสุขภาพจิตยังไม่ได้มีการตั้งคำถามเลยว่าครอบครัวผู้สูญเสียได้มีภาวะเครียดภาวะซึมเศร้าหรือไม่หรือคนที่อยู่ในเหตุการณ์สะพานถล่มวันนั้นจะมีภาวะเสี่ยงในการเป็นโรค PTSD หรือไม่ PTSD นะคะก็คือโรค Post Traumatic Stress Disorder หรือว่าโรคเครียดภายหลังเผชิญเหตุการณ์สะเทือนขวัญซึ่งโรคนี้เนี่ยหลายๆคนถ้าเผชิญกับภาวะนี้ไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตได้อย่างปกติได้อีกต่อไปดิฉันเลยอยากจะขอใช้เวลาเล็กๆและพื้นที่เล็กๆนี้นะคะในพื้นที่สภานี้ในการที่จะเป็นกระบอกเสียงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะได้ลงมาเยียวยานอกเหนือจากเรื่องของการเยียวยาในด้านเงินหรือด้านต่างๆแล้วเนี่ยการเยียวยาเรื่องสุขภาพจิตก็เป็นเรื่องที่สำคัญอันนี้คือเรื่องของระยะสั้นในเรื่องของระยะกลางและระยะยาวก็อยากจะผลักดันนะคะให้สุขภาพกายกับสุขภาพใจได้รับการเข้าถึงและการรักษาไม่แพ้กันนะคะก็อยากจะฝากพื้นที่ตรงนี้ในการ raise awareness ตรงนี้ไว้ให้ด้วยค่ะขอบคุณท่านประธานค่ะ